มากันที่เหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะช้างป่านั้นก็ได้ออกจากอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นโดยที่ชาวบ้านนั้นไล่ต้อนซึ่งก็ทำให้พลัดหลงจากฝูงและเกิดอาการคลุ้มคลั่งจนทำให้เหยียบพ่อเฒ่าวัย84ปีเสียชีวิตค่ะกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและตำรวจสภ.กาญจนดิษฐ์เข้าตรวจสอบบริเวณสวนยางพาราหมู่4ตำบลคลองสะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบศพในชมแพงพังแยกอายุ84ปีโดยที่เสียชีวิตในสภาพร่างกายนั้นมีแผลชะกันหลายแห่งจากการสอบสวนค่ะทราบว่ามีช้างป่า3ตัวลงจากเทือกเขาในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นและวิ่งเตลิดเข้ามาในตำบลคลองสะอำเภอกาญจนดิษฐ์แม้ชาวบ้านนั้นจะไล่ต้อนให้กลับขึ้นไปบนเขาแต่ช้างป่าทั้ง3ตัวนั้นไม่ยอมอาละวาดทำลายข้าวของบ้านเรือนเสียหายหลายหลังซึ่งชาวบ้านนั้นก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างโกลาหลเช่นเดียวกันและระหว่างนั้นค่ะช้างพังที่พลัดหลงจากฝูงก็คลุ้มคลั่งหนักใกล้เหยียบผู้ตายก่อนจะหนีเตลิดเข้าไปในป่าโดยเจ้าหน้าที่นั้นก็ช่วยกันปิดล้อมโดยไม่ใช้แสงสว่างเพราะเกรงว่าช้างจะเตลิดแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไร้วี่แววของช้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้จัดเวรยามเฝ้าดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นการชั่วคราวค่ะ